ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยตอบไววันนี้เสนอคำถามที่ว่าปุ๋ยของจอนคอยต้องใช้สูตรไหนดีครับคือถ้าเป็นปุ๋ยกระสอบเนี่ยเพื่อนๆ เลือกเองได้เลยครับว่าจะใช้ตัวไหนแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะเริ่มต้นด้วยปุ๋ย JC-HOME3 ครับก็เพราะปุ๋ยสูตร JC-HOME3 สีส้มเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือปรับโครงสร้างดินได้ด้วยเราไม่รู้เลยครับว่าปัจจุบันนี้โครงสร้างดินเป็นยังไงมีจุลินทรีย์มากขนาดไหนมีความเป็นกรดเป็นด่างมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเอาปุ๋ย JC-HOME3 เนี่ยไปปรับโครงสร้างดินก่อนครับส่วนรอบต่อไปเพื่อนๆจะใช้ปุ๋ย JC-HOME3 ต่อไปทองล้นหรือมุ้งน้ำขาวได้หมดเลยครับมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแต่คุณภาพเท่ากันครับมีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจะเป็นต้นไม้ไหนช่วงเวลาไหนสามารถใช้ปุ๋ย3สูตรนี้ได้เลยความที่มีคุณสมบัติพิเศษของ3ปุ๋ยนี้นะฮะปุ๋ย JC-HOME3 ปรับโครงสร้างดินได้นี่คือคุณสมบัติพิเศษทองล้นเป็นปุ๋ยที่อยู่ได้นานปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานส่วนมูลค้างคาวครับมีอินทรีย์วัตถุสูงและแต่เพื่อนๆเลือกเลยครับส่วนปุ๋ยน้ำจะมีอยู่2สูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากตัวนี้นะครับ301บวก +1 301คือธาตุอาหารฉีดพ่นให้ทางใบครับ +1 คือกรดอะมิโนฉีดพ่นแล้วใช้ได้ทันทีหิ้วมีหิ้วมี2สูตรครับสูตร1คือไม้ล้มลุกสูตร2คือไม้ยืนต้นแล้วก็แอคมี่ฉีดพ่นทุกๆ1เดือนครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคชราสูตรที่2ครับเป็นสูตรบำรุงดอกบำรุงผลมี F++2เช่นเดียวกันครับ F+ คือธาตุอาหารส่วน+คือกรดอะมิโนหิ้ว1หิ้ว2เช่นเดียวกันครับแอคมี่ก็เช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องการสูตรแบบไหนแต่ใช้ได้หมดครับทุกพืชทุกวัยทุกช่วงเวลาได้หมดเลยครับที่ผมต่อไปมันคือการตอบคำถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในไลน์แอดเข้ามาใน YouTube ของผมหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์ burinonline.org ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ